ルーグミンクワンジム。今回金太栄のベルトにチャレンジするセンティアンノーイソールンロートが所属するジムである。1月3日挑戦を2日後に控えたセンティアンノーイに単独インタビューを試みた。センティアンノーイソールンロート、現在ルンピニー、ラジャダムナム、そして WMTC とムエタイの3大タイトル全てに上位ランキングされている名選手である。そのニックネームは殺しのキッス。自分が倒した敗者にキスをするところからつけられたという。ムエタイ母国タイの威信にかけ、最強のチャレンジャーが金の前に現れた。มันได้ทั้ง2อย่างครับทั้งน็อคและคะแนนแล้วแต่โอกาสแล้วครั้งนี้ก็เราจะดูคุณจุนปิดทินไตได้ไหมได้ครับその実力はタイ国内でもトップクラスである。しかしこの後急転直下、予期せぬ出来事が巻き起こったのである。ยอดรอยมวยดังวันนี้ครับเราไปทำความรู้จักมักจีกับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์หรือว่าแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์ครับเจ้าของฉายาจุมพิษพิฆาตยกที่4ถ้ามั่นใจชนะนั้นจะเดินเข้าไปหอมแก้มคู่ต่อสู้ตลอดเวลานั่นก็เลยเป็นที่มาของฉายาจุมพิษพิฆาตหรือว่าจอมจุมพิษนั่นเองปัจจุบันครับก็หลังจากที่เลิกชกมวยไปแล้วก็หันมาทำค่ายมวยเองครับดูแลฟูมฟักนักมวยนักมวยหลายค่ายหลายคนครับกำลังโตวันโตคืนนี่แหละครับแสงเทียนน้อยมวยไทยยิมมีทุกรุ่นแล้วครับตั้งแต่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่อยู่กับแสงเทียนน้อยเสารุ่งโรจน์นักมวยทุกคนบอกสบายใจครับพี่ตู่นั้นเป็นกันเองกับนักมวยทุกคนเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายนั้นแหมตรงไปตรงมาตลอดเวลาขึ้นเป็นชกมวยทีไรนั้นแฟนมวยบอกแหมถ้าลุ้นแสงเทียนน้อยนั้นช้านิดนึงแต่ช้าแล้วชัวร์ครับไม่เป็นไรอาวุธที่ออกนั้นแน่นตลอดครับเป็นมวยที่คิดช้าทําช้าแต่ถ้าออกไปแล้วหนักจริงๆคู่ต่อสู้นั้นมักจะต้านไม่ค่อยอยู่นักมวยที่ค่าตัวหลายหมื่นตลอดจนเงินแสนก็ผ่านการชกกับแสงเทียนน้อยมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฉมวกเพชร5พรังเจริญทองเกียรติบ้านช่องเธอเกียรติสิทธิ์เทพพิทักษ์โอ้หลายต่อหลายคนครับโดยเฉพาะในเครือศึกวันทรงชัยช่วงปลายชีวิตการชกมวยของแสงเทียนน้อยครับย้ายจากวิกแอร์ราชดำเนินในศึกวันมวยไทยมาสังกัดศึกวันทรงชัยของทรงชัยรัตนสุบรรณที่เวทีมวยลุมพินีการเข้ามาของแสงเทียนน้อยตัวเดียวนั้นเท่ากับว่ามีมวยหมุนชกอีกถึงเป็น10ตัวด้วยกันชีวิตวันนี้ก็ถือว่าสุขสบายเลยทีเดียวอยู่กับครอบครัวแล้วก็เป็นบุตรเขยของคุณฉลวยคุณมาโนดบัวบุตรหรือว่าขาตั้งสู้นั่นเองเริ่มชกมวยอายุ13ปีครับ13ปีครับแล้วเลิกชกก็อายุ32กว่าเกือบย่างเข้า33ครับค่าตัวครั้งแรกค่าตัวครั้งแรกก็100บาทครับ100บาทชกเป็นงานแบบไหนฮะชกเป็นตอนนั้นเริ่มชกครั้งแรกก็เวทีประจำจังหวัดของจังหวัดนนทบุรีครับค่าตัวสูงสุดก็ได้250,000บาทครับ250,000บาทครับนานหรือยังครับนานแล้วครับประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับนั้นต่อยกับฉมวกเพชรช่อฉมวกครับผลเป็นไงบ้างครับผลแพ้คะแนนครับแล้วไฟไหนที่เจ็บตัวมากที่สุดครับตั้งแต่เคยเริ่มชกมวยมาก็คงคิดว่าคงเป็นไฟสุดท้ายเนี่ยครับได้มันทั้งไหล่หลุดด้วยแล้วก็กรามด้วยครับโชคกับฝรั่งครับชิงแชมป์มวยไทยโลกแล้วโชคแบบโชคธรรมดาเนี่ยครับโชครายการมวยไทยแชมป์โลกแบบนี้ครับรายการใหญ่ที่เมืองทองธานีครับไฟประทับไทยนี่ยังมีหลายไฟมากครับมีโชคกับพวกมานาสัตนกวีเดวี่พวกนี้ครับตัวนี้มันก็จะไม่มีนะครับแต่ว่าจะทำอยู่เกี่ยวกับสายมวยตลอดคือมีพวกต่างประเทศบ้างนะครับมวยไทยไปต่างประเทศเคยเป็นแชมป์กี่เส้นครับเป็นแชมป์2เส้นครับเส้นแรกก็ได้ของราชดำเนินรุ่นจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์ชิงได้จากแจ็คเกตนิวัฒน์นะครับเส้นที่2ได้แชมป์ไลท์เวทของลุมพินีได้จากเก่งสิงห์นครคุยครับเป็นแชมป์นานที่สุดนานครับเส้นแรกนี่นานของราชดำเนินจนไม่มีใครมาชิงจนเราเป็นถึง6เดือนไม่มีคนมาชิงตามกฎเขาถ้าไม่มีใครมาชิงเราก็โดนปลดไปอัตโนมัติครับส่วนของลุมพินีแชมป์ไลท์เวทนี่เป็นได้ป้องกันได้2ครั้งนั้นมาเสียให้กับ3กอชอรัชตาสุภักครับคือสมัยก่อนนี่รุ่นบุกเบิกจะเป็นศิลปะมากเลยครับคือคนสมัยก่อนจะมีการเล่นน้อยมากนะครับ
ก็จะดูมันแบบเป็นศิลปะชื่นชอบในขวัญใจครับแล้วมีเขาจะมีนักมวยขวัญใจของเขาคนหนึ่งเวลา